27สัปดาห์ปวดจิมีมากหมอปวดจิมีมากค่ะหมอเวลาตอนนอนเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะอันนี้โดยมากเกิดจากการที่น้ำหนักของมดลูกกดลงบนลงที่อ้วงเชิงกรานนะคะเลยทำให้เลือดที่วิ่งจากขาขึ้นมาค่ะมีการคั่งที่บริเวณ อวัยวะเพศนะคะบางคนมีอาการบวมหรือเป็นเส้นเลือดขอดได้เลยนะถ้าเกิดว่าปวดมากวิธีการระงับปวดในกรณีนี้นะคะก็คือลองใช้การประคบเย็นดูได้นะคะการประคบเย็นทำยังไงก็คือเอาผ้าขนหนูค่ะชุบน้ำหมาดๆแล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นไม่ต้องช่องฟรีซนะเพราะว่าเวลาเราเอาออกมาตู้เย็นแล้วเราก็เอามาประคบนะคะที่บริเวณอวัยวะเพศนะคะอาจจะช่วยลดอาการปวดตรงนี้ได้นะคะลองดูเนาะ